เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็ลูกค้าด้วยโกก็เลยเลือกที่จะขายแบบกลับบ้านให้ลูกค้ามานั่งรอหน้าร้านไม่ได้ให้ลูกค้าเข้าแล้วก็เราจะมีบริการส่งก็คือว่าถ้าลูกค้ามาเอาที่ร้านเราก็จะมีเจลล้างมือมีที่วัดอุณหภูมิร่างกายให้ลูกค้าวัดแล้วก็ใช้เจลแล้วก็นั่งรออยู่ข้างนอกเมื่อทำอาหารเสร็จเราก็เอาออกมาให้คือจริงๆอ่ะป้องกันด้วยครับแล้วก็ต้องพยุงด้วยถ้าไม่งั้นก็จะเอาเงินที่ไหนใช้ด้วยส่วนหนึ่งเนาะดีกว่าเราปิดไปเลยถ้าปิดไปเลยก็เงินไม่เข้าเราก็ต้องเอาที่ว่ากลับบ้านแล้วป้องกันด้วยโควิดนี่ส่งผลกระทบกับชีวิตผมมากเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเปิดร้านตัดผมแล้วร้านตัดผมเนี่ยตัดไม่ได้นะเป็นตัวแพร่เชื้อสำคัญเลยแล้วก็ต้องปิดไปพอหลังจากที่ผมไม่ได้รู้จะทำอะไรอยู่บ้านว่างๆเนี่ยอยู่กับตัวเองว่าถ้าเราไม่ได้ตัดผมแล้วเราจะทำอะไรดีก็เลยลองปลูกผักปลูกอะไรเล่นๆที่บ้านกลายเป็นอาชีพเสริมได้ครับที่สำคัญเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองครับอยากให้โควิดหมดไปไวๆแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองควรจะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยครับจากเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อไวรัสนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโควิด -19 ในเมืองจันทบุรีนะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะมีมาตรการต่างๆที่ถูกกำหนดขึ้นนะครับทั้งส่วนกลางที่กำหนดให้เกิดพื้นที่นะครับที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าสีแดงนะครับก็เรียกควบคุมอย่างเข้มงวดเข้มข้นนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเนี่ยทำให้เราต้องวางมาตรการที่กวดขันและเข้มงวดกับธุรกิจต่างๆนะครับจะสังเกตว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยไม่สามารถเปิดดำเนินการได้แต่ว่าลักษณะของการสร้างความตื่นตัวในการดำรงชีวิตแม้เราจะมีการปิดกิจการต่างๆธุรกิจต่างๆเนี่ยแต่การดำรงชีวิตในวิถีชีวิตประจำวันยังต้องดำเนินการทุกคนก็ยังมีการออกมาดำเนินชีวิตตามปกติในบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรการส่วนบุคคลเช่นการสวมหน้ากากการล้างมือการทิ้งระยะห่างแล้วก็การหลีกเลี่ยงที่แออัดแล้วก็สแกนทัชนะในกรณีไปสถานที่ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนจันทบุรีเป็นอย่างดียิ่งยังไงซะก็ตามนะครับมาตรการต่างๆที่ออกมาย่อมมีส่งผลกระทบกับธุรกิจการค้าขายโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับเพื่อต่อสู้ต่อไปนะครับว่าเราคงจะฟื้นฟูกันไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นเหตุการณ์ไปด้วยดีนะครับเราสามารถเอาโควิดอยู่ภายใน1เดือนด้วยพลังของพี่น้องชาวจันทร์พี่น้องชาวจันทร์ทุกคนให้ความร่วมมือเราได้ร่วมกันกวาดฝ่าวิกฤตแล้วสามารถรอดพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้ด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วและระยะเวลาต่อจากนี้ไปพวกเราจะร่วมกันฟื้นฟูสร้างเศรษฐกิจของเมืองกันให้กลับคืนมาเหมือนเดิม